สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ต้มยำปลานิลเจ้าล้ำขนาดล้ำแท้ๆเลยเจ้าต้มแซ่บต้มยำนั่นเองค่ะทุกคนเรามาทำตามที่คุณพรตรงช่องคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะอย่าลืมนะคะกดไลค์และกดติดตามช่องคุณพรไว้เวลาทำเวลาดูเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะกินแบบนี้ไม่อ้วนด้วยนะอร่อยด้วยแล้วก็ไม่อ้วนค่ะมาเริ่มทำกันได้เลยค่ะเริ่มทำกันเลยสายแล้วค่ะใครเข้ามาไม่ทันก็มาดูย้อนหลังเอานะคะคุณพรจะเริ่มทำแล้วสายแล้วค่ะตอนนี้คุณพรใช้เป็นอันดับแรกที่เราต้องเตรียมค่ะต้องมีปลานิลใช่ไหมคะตอนนี้ใช้เป็นปลานิล1ตัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเครื่องของเราที่ใช้ค่ะตะไคร้ค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะพริกแดงค่ะพริกแดงที่บ้านคุณแม่แล้วก็พริกแดงจินดาค่ะมะเขือเทศค่ะหอมแดงค่ะกระเทียมค่ะผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็ผักกุ้งก้อของคุณพรที่ปลูกไว้นั่นเองค่ะไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ตั้งเรียบร้อยค่ะเดือดจะรุ่นแล้วเราก็นำขาตะไคร้ไปใส่ในหม้อแกงได้เลยค่ะใส่ตะไคร้แล้วก็กระเทียมค่ะรากผักชีลงไปแล้วค่ะผงปรุงรสเห็ดหอมเหมือนเดิมค่ะใส่เยอะๆหน่อยค่ะของช้อนใส่เกลือลงไปได้เลยค่ะกะปิปลายช้อนค่ะกะปิเคยค่ะใส่มะขามลงไปค่ะเป็นมะขามเปียกนะคะตอนนี้ก็ใส่ปลาลงไปได้เลยนะคะงอนใช้เป็นปลานิลนะคะใส่ปลานิลลงไปได้เลยค่ะไม่ถนัดค่ะขอใส่จุ่มเลยนะคะใส่ปลานิลลงไปนะคะอย่าโคนนะเดี๋ยวเอากดลงน้ำก่อนเนาะหอมแดงลงไปใส่หอมแดงลงไปนะคะใส่พริกลงไปค่ะที่คุณแม่ของพรนะคะมะเขือเทศมะเขือส้มค่ะน้ำปลานี่แหละ2ช้อนเลยค่ะกี้เราใส่เกลือน้อยเดียวสุกแล้วเราก็ใส่ผักชีไปเลยลงไปค่ะตอนนี้สุกแล้วค่ะใส่ผักชีไปเลยลงไปเยอะๆเลยคุณพรชอบผักนะคะใ
ใบกลมก้อค่ะไปเพื่อความสวยงามเพื่อความเขียวสะอุ่มอย่านานนะไม่ถ้าไม่ร้อนก็จะดำจะคล้ำพอแล้วปิดไฟเลยเรียบร้อยมีพริกอีกนะThank you.